สวัสดีค่ะมาทำผัดผัดรวมกันนะคะคือเราอยากทานผัดผักมากเลยเราก็เลยไปซื้อผักรวมมานะคะอันนี้คือในราะคะ20บาทเราก็มีตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะเราก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ก็ปรุงรสง่ายๆคะ่ะเออดีแล้วก็ซอสลูกหนูแล้วก็น้ำมันหอยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆชิมนะคะตามใจชอบจริงๆอยากใส่เนื้อสัตว์แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาเราก็เลยจะใส่ไข่แทนนะ ส่วนผักรวมมันเนี้ยคือเราได้ทั้งสองหม้อเลยเราก็แยกตัวผักกาดขาวอะไปต้มเป็นซุปหม่าล่านะคะเราก็เลยทำสองหมอ้อตัวผักกาดขาวทำเป็นซุปหม่าล่าแล้วก็แยกผักกาดรวมบอรอกอคลีแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้เป็นผัดผักแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไข่สองฟองนอกจากมีผักแล้วเราก็ต้องเพิ่มโปรตีนลงไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลย จริงๆพอมาอยู่หอปุ๊บเราก็แบบไม่ค่อยมีอุปกรณ์ทําครัวนะคะอันนี้เป็นหม้อน่ารักตะมุแต่มีเราก็เลยใช้เท่าที่มีนะคะก็สามารถทําอาหารกินเองได้อยู่นี่ค่ะความร้อนปรับได้2ระดับนะคะแล้ก็คนเขาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยกินได้เลยเสร็จแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้